สังเกตความว่าปฏิบัติทุกคนมาปฏิบัติต่อตัวเองข้อวัดปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างเป็นงานของตัวเองเพื่อความดีสำหรับเราเองอย่าเข้าใจว่าวันนี้เป็นวัดของผู้นั้นผู้นี้ข้อวัดปฏิบัติเป็นขององค์นั้นองค์นี้วัดเป็นที่อยู่ของเราทุกคนข้อวัดปฏิบัติเป็นเครื่องประดับความดีของเราทุกอย่างจึงเห็นเป็นความจำเป็นสำหรับเราทุกท่านอย่าได้ประมาทในข้อวัดปฏิบัติส่วนมากคำว่าข้อวัดปฏิบัติเป็นสิ่งที่เกี่ยวโยงกันกับหมู่คณะอย่าให้ความไม่ดีของตัวเองไปกระทบกระเทือนคนอื่นองค์อื่นให้ไม่สะดวกไม่สบายเพราะความเกียจคร้านความอึดอัดเหนื่อยหน่ายความไม่เอาไหนและทิฏฐิมานะไม่ลงกับผู้ใดนี่คือเรื่องของกิเลสอย่าเอามาขายในวงแห่งศาสนธรรมและวงของนักบวชวงของนักปฏิบัติจะทำให้หมู่เพื่อนเสียไปด้วยนอกจากความเสียของตัวเองแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะต้องกำจัดปัดเป่าออกหมดจากกายวาจาใจความประพฤติปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างของเราทั้งนั้นเรามาสู่สถานที่บำเพ็ญนับแต่ความเป็นนักบวชมาเรามาเพื่อชำระสิ่งไม่ดีทั้งหลายไม่ใช่มาเพื่อสั่งสมเพราะฉะนั้นจงทำความรู้สึกตัวเสมอหิริโอตปะเป็นหลักใจของนักบวชให้สะดุ้งให้ระมัดระวังด้วยความมีสติพินิจพิจารณาด้วยปัญญาเห็นก็ดีได้ยินก็ดีสัมผัสสัมพันธ์กับอะไรอะไรก็ดีจากหมู่จากเพื่อนก็ดีจากครูอาจารย์ก็ดีนำเข้ามาคิดมาพินิจพิจารณาสิ่งที่ควรจะถือเป็นเยี่ยงอย่างก็ให้รีบยึดถือทันทีสิ่งที่เห็นว่าไม่ดีก็เกิดขึ้นภายในจิตใจให้รีบกำจัดปัดเป่าออกไปอย่าให้มันเข้าใกล้ชิดสนิทจะติดพันกันเข้าให้พาให้ล่มจมเพราะสิ่งเหล่านี้ปราดทั้งหลายไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงตำหนิเป็นเสียงเดียวกันหมดแล้วคำว่ากิเลสกิเลสคือข้าศึกของธรรมข้าศึกของความดีข้าศึกของเราไม่ใช่ข้าศึกของอะไรและธรรมกิเลสนี้เป็นชื่อทางศัพท์ธรรมะเมื่อแปลออกให้ได้ความชัดเจนก็คือสิ่งทำลายสิ่งรังควานสิ่งไม่ดีสิ่งทำให้เกิดความทุกข์ไม่ใช่สิ่งทำให้เกิดความสุขความเจริญปราทั้งหลายไม่เคยขัดแย้งกันตำหนิสิ่งไม่ดีทั้งหลายเป็นเสียงเดียวกันและชมเชยยกยอสิ่งที่ดีที่เรียกว่าเป็นธรรมนั้นเป็นเสียงเดียวกันในเวลานี้พวกเราทั้งหลายมาเพื่อส่งเสริมธรรมเพื่อกำจัดสิ่งไม่ดีทั้งหลายให้พึงสำนึกอยู่ภายในจิตใจสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่ใจไม่เกิดที่ไหนเกิดที่ใจก่อนอื่นพอกระเพื่อมออกมาส่วนมากจะเป็นเรื่องของกิเลสออกก่อนเพราะกิเลสอยู่ทั้งก้นคอกอยู่ทั้งปากคอกมันอยู่ทุกแห่งทุกหนยั่วเยี่ยไปหมดในสกลกายกิริยาอาการแสดงออกทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของกิเลสแสดงออกโดยเจ้าตัวไม่รู้เพราะมันฝังอยู่ภายในจิตใจกระเพื่อมก็กระเพื่อมมาจากจิตใจนั่นแหละมาทางกายทางวาจากิริยามารยาทเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลถ้าไม่มีสติสังเกตไม่มีปัญญาพิจารณาการกรองแล้วจะมีแต่กิเลสแบกแต่กิเลสนั่งอยู่ก็แบกยืนอยู่ก็แบกเดินแบกนอนแบกพูดก็แบกคิดก็แบกอาการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างแบกแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวลทั้งที่ตนเข้าใจว่ามาประพฤติปฏิบัติธรรม
ทั้งนี้เพราะความรู้รอบขอบคิดของเขาของเราไม่ทันมันรวดเร็วมากเคยพูดเสมอในเทปก็เต็มไปหมดในเรื่องกลมายาของเหตุมีลักษณะอย่างไรอย่างไรได้แจกแจงออกให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้เข้าใจพร้อมทั้งวิธีการแก้ไขถอดถอนสิ่งเหล่านี้ด้วยความแหลมคมแห่งธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นสำคัญพากันตั้งอกตั้งใจมาอยู่เฉยๆเทพก็มีฟังพินิจพิจารณาส่วนที่ฟังเพื่อความสงบฟังเพื่อความแก้ทุกข์ความตอบแทนในปัจจุบันขณะที่ฟังก็ให้ฟังอย่างนั้นนอกจากนั้นสิ่งใดที่ตกค้างอยู่ในความทรงจำที่ควรจะนำไปพินิจพิจารณาก็ให้นำไปพินิจพิจารณาเพื่อเกิดผลจากการได้ยินได้ฟังมาแล้วเรื่อยไปคำว่าปัญญาท่านบอกว่าสามประเภทสุตตมยปัญญาการได้ยินได้ฟังมาพินิจพิจารณาก็เกิดปัญญาขึ้นอย่างจินตามยปัญญาความคิดอ่านไตรตรองก็เกิดปัญญาขั้นหนึ่งอันดับหนึ่งแท้ๆคือภาวนามยปัญญาอันนี้ถ้าผู้ไม่ได้เคยภาวนาจะไม่ทราบเลยว่าภาวนามยปัญญาเกิดขึ้นได้อย่างไรเป็นปัญญาประเภทไหนเมื่อสรุปความลงเกี่ยวกับเรื่องกิเลสแล้วปัญญาประเภทนี่แหละเป็นประเภทที่ถอนรากถอนโคนของกิเลสไม่มีอะไรเหลือเลยพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายล้วนแล้วแต่นำปัญญานี้ออกมาใช้ทั้งนั้นปัญญาทั่วไปที่เราใช้ในโลกแห่งสารเราจะได้เพียงผิวเผินไม่ได้มากมายอะไรมากนะในขั้นเริ่มแรกก็จำต้องอาศัยปัญญาทางโลกเข้ามาเคลือบมาแฝงเพราะยังไม่สามารถจะขุดค้นปัญญาประเภทนี้ขึ้นมาได้ต้องอาศัยปัญญาจินตามยปัญญาสุตามยปัญญาก่อนเมื่อจิตได้เข้าทำงานพอได้หลักได้เกณฑ์จิตตั้งรากตั้งฐานได้เป็นตัวของตัวได้ในขั้นเริ่มแรกได้จะจิตเป็นสมาธิจิตมีฐานมั่นคงมีความสงบเย็นใจไม่หิหวยกับอารมณ์ทั้งหลายซึ่งเคยหิหวยและสัมผัสสัมพันธ์พัวพันกันมานานและมากกว่ามากนั้นสงบตัวลงไปมีธรรมเป็นเครื่องดื่มคือความสงบความเย็นเป็นเครื่องดื่มนี่เป็นต้นทุนที่จะให้เกิดภาวนามยปัญญาได้ถ้านำออกใช้แต่ถ้าไม่นำออกใช้ก็จะจมอยู่ในความสงบนี้เท่านั้นไม่มีมากยิ่งกว่านี้คือสมาธิต้องเป็นสมาธิปัญญาต้องเป็นปัญญาจะมาคุ้มครองกันว่าเมื่อมีสมาธิแล้วจะปัญญาจะเกิดเองอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้นอกจากคิปามยปัญญาหรือคิปาปัญญาคือท่านที่เป็นคิปปาพิญญานั้นท่านสงบในเวลานั้นจิตพินิจพิจารณาไปตามๆกันในขณะที่ได้ยินได้ฟังนั้นนั่นมีส่วนเป็นไปได้ถ้าทั่วๆไปแล้วสมาธิต้องเป็นสมาธิและเป็นฐานที่เป็นกำลังที่จะหนุนปัญญาให้ออกพินิจพิจารณาได้อย่างคล่องตัวเพราะจิตขั้นนี้เป็นจิตที่อิ่มตัวในขั้นของตัวเองไม่หิวโหยพาทำการทำงานคิดพินิจพิจารณาให้เกิดปัญญาก็เริ่มเกิดได้อันนี้ก็เริ่มเป็นภาวนามยปัญญาไปแล้วแต่ยังไม่ใช่ภาวนาปัญญาจริงๆหากเริ่มเป็นผิวเผินขึ้นมาแล้วจากการพาคิดพินิจพิจารณาเช่นพิจารณาร่างกายดังพระพุทธเจ้าสอนไว้เราทั้งหลายที่บวชมาไม่เคยเว้นจะเป็นรูปใดนาองค์ใดก็ตามกรรมฐาน5นั่นคืออาวุธ5อย่างเกสาโลมานขาทันตาตะโจเป็นต้นซึ่งเป็นเวลาเพียงเล็กน้อยที่ท่านมอบให้เหมาะกับการเวลานำไปพินิจพิจารณาคลี่คลายดูสิ่งเหล่านี้ผมขนเล็บฟันลงไปถึงหนังแล้วท่านดูหนังเป็นประโยชน์ใหญ่โตมากที่หุ้มห่อสกุลกายของสัตว์เป็นสัตว์
หุ้มห่อสกายสกุลกายของคนเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายเป็นของสวยของงามเป็นของน่ารักให้ชอบใจขึ้นมาเพราะหนังนี่เท่านั้นท่านจึงสอนไปถึงหนังหุ้มห่อคือเนี่ยเปิดหนังออกดูพินิจพิจารณาออกดูแล้วจะสามารถซึมซาบเข้าไปสู่ภายในซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกองอสุภะอสุภังป่าช้าผีดิบผีแห้งเป็นอย่างนั้นหมดมีอะไรอะไรก็กองเต็มนั้นล้วนแล้วจะเป็นของปฏิกูลโสโครกของมันเมื่อปัญญาได้พินิจพิจารณาหลายครั้งหลายหนหลายตลบทบทวนจนมีความเคยชินมีความซึมซาบมีความคล่องตัวถึงกับความซึ้งภายในจิตใจและย่อมจะเห็นคุณค่าแห่งกรรมฐานเหล่านี้มีกรรมฐาน5เป็นต้นอย่างประจักษ์ใจนั่นแหละที่นี่พอปัญญาขั้นนี้ได้อย่างถึงอาการ32ในร่างกายนี้แล้วเริ่มภาวนามยปัญญาเริ่มปรากฏขึ้นมาแล้วที่นี่ตั้งแต่นี้แหละไปด้วยภาวนามยปัญญานี้บอกใครไม่ได้เป็นสิ่งรู้จากเจ้าของผู้พินิจพิจารณาผู้คิดผู้ขุดค้นขึ้นมาพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายคมที่จะแก้กิเลสถึงร้อยสันพันคมคือกิเลสมีร้อยสันพันในที่จะตลบตะแลงหลอกลวงให้เราหลงกลของมันเมื่อภาวนามยปัญญาเริ่มเกิดแล้วก็เริ่มทันกันจริงกิเลสมันเคยออกช่องไหนเคยออกด้วยอุบายวิธีใดถ้าติปัญญาสกัดรัดกั้นกันทันกันทันกันที่ตรงไหนฆ่ากันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่แหละที่ท่านว่าภาวนามยปัญญาผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบภาวนามยปัญญาได้อย่างประจักษ์ใจนอกนั้นก็จะทราบเพียงผิวเผินหรือเป็นความจำท่านว่าภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาก็เพียงเท่านั้นไม่ได้ซึ้งแต่ผู้จิตของผู้เป็นภาวนามยปัญญาจริงๆไม่เป็นเพียงหนึ่งนั้นซึ่งประจักษ์เห็นผลประจักษ์ทั้งกำลังวังชาของสติปัญญาประเภทนี้มีความแหลมคมขนาดไหนและฟาดฟันหันแหลกกับกิเลสประเภทใดบ้างขาดสะบั้นลงไปโดยลำดับลำดาด้วยปัญญาประเภทนี้เมื่อสุดท้ายกับปัญญาประเภทนี้ก็ไหลไปเลยเป็นน้ำซับน้ำซึมนี่แหละเป็นภาวนามยปัญญาโดยแท้ที่นี่ตอนนี้ไม่ต้องบังคับครับเป็นภาวนามยปัญญาแล้วหมุนตัวไปกับกิเลสกิเลสอยู่ช่องไหนเหมือนกับไฟได้เชื้อเชื้อมีอยู่ที่ไหนไฟลุกลามเข้าไปลุกลามเข้าไปตปธรรมได้แก่สติปัญญาหมุนตัวเข้าไปสังหารกิเลสประเภทต่างๆไปจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจได้เลิกได้ถอนออกหมดแล้วเชื้อแห่งทุกข์ที่กลิ้งเหมือนลูกฟุตบอลคือปิ้งไปปิ้งมาปิ้งไปนู้นไปนี้ปิ้งไปตามโลก3นี่แหละภพ3นี่เองเป็นขอบเขตของจิตดวงนี้ที่ถูกปัญญามันขับใสให้ไปเกิดที่นั่นที่นี่ปิ้งไปปิ้งมาก็ขาดสะบั้นภายในจิตใจแล้วไม่ปิ้งจิตบริสุทธิ์เต็มที่ความบริสุทธิ์นั้นเห็นประจักษ์ภายในตัวเองตั้งแต่ขั้นปฏิบัติเรื่อยมากิเลสประเภทใดเกี่ยวข้องกับสิ่งใดส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดปัญญาตามทันทั้งนั้นทั้งนั้นแล้วสังหารกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเข้าความละเอียดสุดได้แก่ระหว่างจิตกับปัญญาพร้อมกับกิเลสประเภทละเอียดท่านเรียกว่าอวิชชากลมคืนเป็นอันเดียวกันสติปัญญาก็หยั่งลงได้แทงทะลุไปได้แล้วกำจัดออกได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือคำว่าภาวนามยปัญญาก็หมดปัญหาหน้าที่ไปเพราะ5ศึกศัตรูหมดแล้วภายในจิตใจได้สังหารหมดแล้วขึ้นชื่อว่าสมมุติไม่มีอะไรปรากฏภายในจิตเลยเหลือแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์วิมุตติล้วนๆนั่นแหละคือผลแห่งการปฏิบัติด้วยความเอาจริงเอาจังด้วยการตั้งหน้าตั้งตาด้วยความเป็นผู้มุ่งมาศึกษามุ่งมาอบรมมุ่งมาสะสางไม่ใช่มุ่งมาสั่งสมกิเลสมาสั่งสมธรรมผลจะพึงได้อย่างนี้และกรุณาอย่าได้คิดว่ามรรคผลนิพพานมีอยู่ในสถานที่ใดที่นอกเหนือไปจากใจนี้ไม่มีใจนี้เป็นผู้ที่จะสัมผัสสัมพันธ์ท
รมทุกขั้นทุกประเภทของธรรมตั้งแต่สมาธิธรรมขึ้นไปจนกระทั่งถึงนิมุติธรรมด้วยการปฏิบัติไม่มีสิ่งใดจะสัมผัสสัมพันธ์ธรรมได้ท่านว่าธรรมมีอยู่พึงทราบว่าธรรมนั้นไม่ใช่น้ำไม่ใช่ลมไม่ใช่สามแดนโลกธาตุสิ่งใดแร่ธาตุใดๆทั้งสิ้นแต่ธรรมเป็นธรรมจะสัมผัสได้ภายในใจดวงเดียวเท่านั้นตาหูจมูกลิ้นกายไม่สามารถสัมผัสสัมพันธ์ธรรมที่ว่ามีอยู่ตลอดอนันตกาลนั้นได้เลยดูตามวิสัยของตนใช้ตามวิสัยของตนตาใช้ในทางรูปหูใช้ในทางเสียงเป็นต้นส่วนใจนี่พิสดารมากหูไม่เห็นหูไม่ได้ยินใจได้ยินตาไม่เห็นใจเห็นสิ่งเหล่านี้ไม่รู้ใจรู้สิ่งเหล่านี้ละไม่ได้ใจละได้สามารถทุกสิ่งทุกอย่างก็คือใจทำทุกขั้นจะสัมผัสสัมพันธ์ที่ใจพร้อมเสมอที่จะเกิดขึ้นจากใจแม้แต่ขั้นหยาบๆระลึกถึงพุทโธเมื่อไหร่ลองระลึกดูสิอ้างการอ้างสมัยเมื่อไหร่ระลึกพุทโธหรือธรรมโมสังโฆพอระลึกก็แยบขึ้นที่ใจเองนั่นแหละมีขั้นหยาบๆเท่านี้ระลึกขึ้นปรากฏที่ใจแม่ลึกจนวันตายก็ไม่ปรากฏเหมือนอย่างที่ว่าธรรมมีอยู่เราตายแล้วเกิดขึ้นแล้วตายก็ไม่ปรากฏเพราะไม่ระลึกไม่ปฏิบัติเพื่อสัมผัสสัมพันธ์ธรรมธรรมจะมาสัมผัสสัมพันธ์กับใจของเราได้อย่างไรเพราะใจถูกกิเลสมันปิดประตูไว้ทุกด้านหาทางภูมิชาติแห่งธรรมเข้าไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจึงเปิดประตูคือใจเปิดสติเปิดปัญญาเปิดศรัทธาความเพียรความมุสาพยายามขึ้นที่ใจธรรมตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกได้จากความสงบเย็นใจจะเริ่มปรากฏขึ้นที่ใจปัญญาได้ยินแต่ชื่อแต่ก่อนซึ่งเคยได้ยินแต่ชื่อแต่ก่อนตำนาตามตำหนักตำราหรือใครก็ตามพูดให้ฟังครูอาจารย์เล่าให้ฟังก็ตามอันนั้นเป็นภาพความจำจะปรากฏเป็นความจริงขึ้นที่ใจวิมุตติหลุดพ้นที่เราเคยได้ยินตำหนักตำนาท่านสอนไว้ยังไงตรงนั้นบรรลุที่นั่นที่นี่จะบรรลุที่ไหนเมื่อสรุปลงแล้วบรรลุที่ใจนี่เองท่านอยู่ในสถานที่นั้นท่านบรรลุที่ใจคือสถานที่ใดท่านก็บรรลุที่ใจเพราะสัจธรรมอยู่ที่ใจกิเลสอยู่ที่ใจถอดถอนกิเลสก็ถอดถอนที่ใจนี่เมื่อถอดถอนหมดแล้วความไม่สุขก็ปรากฏขึ้นที่ใจธรรมที่ว่ามีอยู่ตลอดอนันตกาลปรากฏขึ้นที่ใจไม่มีทางสงสัยไม่มีที่จะไปถามผู้หนึ่งผู้ใดเพราะธรรมกับใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วถามใครนี่ผลแห่งการปฏิบัติขอให้ทุกท่านตั้งใจกับพุทธปฏิบัติทุกที่เราประกอบความภาคเพียรนี้เราจะไปหาเรื่องจะทำว่าพาให้ทุกทำความเพียรยากทำความเพียรลำบากกิเลสนั่นแหละมันพาให้ทำความเพียรยากมันพาทำความเพียรลำบากมันพาให้เกียจคร้านพาให้อ่อนแอเราอยากเข้าใจว่าธรรมพาให้ขี้เกียจพาให้อ่อนแอพาให้ทอดแท้เลวไหลพาให้ทุกข์ให้ลำบากล้วนแล้วแต่กิเลสทั้งนั้นแต่มันไม่ได้ว่ามันพาเราให้ทุกข์ให้ยากให้ลำบากมันไปโยนใส่ธรรมเพราะเราเคยเป็นเครื่องมือของมันมาแล้วมันก็จับโยนเรานี่เป็นเครื่องมือของมันไปรบกับธรรมทำลายธรรมลบล้างธรรมจนสูญหายไปหมดความเพียรแทนที่จะตั้งได้ก็ล้มไปทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าความดีที่สุควรตั้งได้ล้มไปล้มไปเพราะเราเป็นเครื่องมือของกิเลสเอาเข้าไปทำลายทำเสียหมดพากันจำไว้ให้ดีนะวันนี้พูดอย่างนั้นพูดก็พูดเราเหนื่อยวันนี้ตั้งนั่นพูดเพราะไม่ได้พูดนาน